ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบอกได้เลยนะฮะคุณผู้ชมสายหวานคนไหนนะครับที่ขวัญอ่อนนะฮะวันนี้ตั้งสติและตามดูให้ดีๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเมนูของหวานที่เราจะพาสายหวานทุกคนมาดูกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาครับที่ร้านเคที่เดอะวิชครับเคที่เดอะวิชนะครับได้มีการตกแต่งร้านให้ดูลึกๆลับๆนะฮะด้วยโทนสีดำครับตกแต่งด้วยหนังสือตำราเวทมนต์ต่างๆนะครับราวกับว่าที่นี่นะฮะคือบ้านของแม่มดในนิยายเลยทีเดียวครับทีเด็ดของร้านเคที่เดอะวิชนะครับคุณผู้ชมคือการตกแต่งนะฮะที่เขาเอาบรรยากาศของโลกเวทมนต์นะฮะที่เราคุ้นเคยกับพ่อมดแม่มดไม่ว่าจะเป็นพร็อพโชว์หรือแบบจะเป็นพวกเข็มกลัดนะฮะของที่ระลึกซึ่งก็จะเป็นลายแบบแฟนซีซึ่งตอนนี้เข้าใกล้เทศกาลฮาโลวีนแล้วนะฮะใครที่แบบติดตามหรือสะสมแนวนี้นะครับมาที่นี่ได้เลยเคที่เดอะวิชนะฮะอันนี้นะฮะแค่ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจของร้านเคที่เดอะวิชนะครับแต่ทีเด็ดจริงๆเนี่ยอยู่ที่ขนมหวานอร่อยๆที่เรารอกันอยู่สำหรับสายหวานนะครับที่เข้ามาที่ร้านเคที่เดอะวิชแล้วนะครับเมนูที่ผมแนะนำเลยนะฮะเคที่เลิฟลี่เฮิร์บนะฮะความรู้สึกคือจะคล้ายๆกับกระถางสมุนไพรของเหล่าพ่อมดและแม่มดจริงๆแล้วเนี่ยข้างในนะฮะก็คือเค้กช็อกโกแลตนะครับแล้วก็จะมีซอสช็อกโกแลตสลับชั้นไปแล้วด้านบนก็จะโรยด้วยคุกกี้บดละเอียดนะฮะที่เป็นคุกกี้ช็อกโกแลตทางร้านเขาก็จะให้ตัวอุปกรณ์พรวนดินนะแต่ว่านี้ก็คือเรามาพรวนเค้กช็อกโกแลตด้วยกันแล้วก็ตักขึ้นมาทานได้เลยอันต่อมาครับชื่อเมนูว่า no pain no gain นะครับพี่ที่ร้านเขาบอกว่าแปลเป็นภาษาไทยสั้นๆว่าไม่เจ็บไม่จำฮะคมบาดลึกมากๆฮะแต่จริงๆแล้วก็คือเค้ก red velvet นั่นเองนะครับแล้วก็ข้างบนจะเป็นครีมชีสราดด้วยซอสสตรอเบอรี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของหวานที่น่าทานและดูมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนทีเดียวมาอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้เครปเค้กซอสเลือดความเก๋ไก๋ของเมนูนี้นะครับที่เขาบอกว่าเป็นซอสเลือดนะฮะก็จริงๆแล้วคือสตรอเบอรี่ซอสนะครับก่อนทานเราก็เหมือนฉีดเลือดเข้าไปพืดโอ้โห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 เราอาจจะต้องมีเลือดกระบอกที่สองนะฮะถ้าฉีดไม่โดนตัวเครปเค้กกับตัวครีมของเขาเนี่ยมันพอเข้าปากปุ๊บมันละลายไปเลยซอสสตรอเบอรี่รู้เลยว่าเขาใช้สตรอเบอรี่สดแน่นอนคือกลิ่นมันหอมมันชัดเจนมันเข้ากันดีมากๆนะฮะกับเครปเค้กอันนี้แนะนำให้มาสั่งเลยครับต่อมาครับ no pain no gain นะฮะไม่เจ็บไม่จำบอกได้เลยนะฮะว่าอันนี้คือ red velvet ที่รสชาติเนียนนุ่มละมุนที่สุดที่เคยกินมาเลยรสชาติมันแบบนุ่มมากนะแล้วเนื้อเค้กมันแน่นมากแต่ที่ชอบที่สุดคือครีมชีสข้างบนครับแบบว่ามาเต็มจริงๆพอทานเข้าไปพร้อมๆกันทั้งคำนะฮะทั้งตัวเค้กครีมชีสแล้วก็ซอสสตรอเบอรี่เรียกได้ว่าลงตัวมากๆครับมาครับกับอีกหนึ่งเมนูนะครับเค้กที่ Lovely Herb นะฮะกระถางต้นไม้ของพ่อมดและแม่มดเราจะพรวนดินกันอย่างจริงจังละรู้เลยว่ามันเป็นเค้กช็อกโกแลตจริงๆอ่ะแน่นเข้มข้นมากโอ้โหมันเป็นสุดยอดช็อกโกแลตจริงๆนะฮะเราจะมีเค้กช็อกโกแลตหลายๆชั้นแล้วจะมีเหมือนเป็นเม็ดเมล็ดถั่วแมคคาเดเมียด้วยบอกได้เลยว่าเป็นช็อกโกแลตที่เข้มข้นมากนะครับแล้วมันมีหลายชั้นแล้วก็ตัวการนาชมันฟินมากสำหรับคนที่ชอบทานช็อกโกแลตนะครับผมบอกเลยว่าเค้กที่ Lovely Herb นะฮะกระถางต้นไม้กระถางนี้เด็ดขาดจริงๆห้ามพลาดครับต้องบอกได้ว่าเป็นร้านที่มีคอนเซ็ปต์ที่ลงตัวจริงๆครับอยากให้ทุกคนมาลองกันถ้าสายหวานคนไหนนะครับจะมาที่ร้านเคที่เดอะวิชนะครับขับรถเข้ามาที่ซอยลาดพร้าว71ครับตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับจนถึงซอยย่อยนาคนิวาสที่41ครับให้เลี้ยวซ้ายอีกประมาณ200เมตรนะครับร้านจะตั้งอยู่ทางขวามือครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาชิมกันนะครับส
แต่หวานทุกคนห้ามพลาดนะครับเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยๆมาฝากแน่นอนครับข้าวเหนียวเปียกลำไยของเราก็สามารถทำเป็นขนมเค้กได้นะช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนใครจะเชื่อว่าบัตเตอร์เค้กอร่อยๆหน้าตาสวยๆที่เราเห็นตามร้านดังๆจะมีวิธีทำที่แสนง่ายเอาเป็นว่าวันนี้เรามาทำบัตเตอร์เค้กช็อกโกแลตอัลมอนด์ไปด้วยกันเลยนะครับเริ่มจากทำบัตเตอร์เค้กกันก่อนนะครับเทผงโกโก้ลงในแป้งสาลีทำเค้กตามด้วยเบกกิ้งโซดาผงฟูและเกลือป่นคนให้เข้ากันเตรียมไว้ต่อมาใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟร์โมสเพื่อช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับเนื้อบัตเตอร์เค้กตีจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ทีละฟองตีให้ส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ลงไปเพิ่มความหอมมันด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื้อบัตเตอร์เค้กจะได้อร่อยหอมนุ่มยาวนานตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันครับจากนั้นเทเนื้อเค้กลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีพักไว้ให้เย็นสนิทแล้วใช้ด้ามตะเกียบจิ้มลงบนเนื้อเค้กที่อบสุกให้ทั่วนะครับขั้นตอนการทำคาราเมลเทครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนน้ำตาลใสแดงและเนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟพักไว้สุดท้ายหยอดคาราเมลลงไปในรูให้ทั่วเสร็จแล้วปาดทับหน้าเค้กด้วยบัตเตอร์ครีมสูตรที่ชอบตกแต่งด้วยอัลมอนด์เคลือบน้ำตาลโรยผงโกโก้ให้ทั่ววางช่อโรสแมรี่เท่านี้บัตเตอร์เค้กของเราก็ดูแพงขึ้นมาทันทีไม่อยากพูดเยอะบอกได้เลยว่าอร่อยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเรื่องของการดัดแปลงหรือฟิวชั่นขนมและอาหารเนี่ยคงจะไม่พ้นเราแหละคุณผู้ชมใครๆก็พูดถึงว่าเราเก่งๆอย่างวันนี้ดูสิคุณผู้ชมข้าวเหนียวกลำไยมาในทรงเค้กตัดแบ่งก็ง่ายอุ๊ยตายแล้วทำขายตามร้านเบเกอรี่ฝรั่งเห็นแล้วก็ปลื้มๆนะครับคุณผู้ชมครับเค้กข้าวเหนียวกลำไยเนี่ยคงต้องเริ่มต้นด้วยการทำเค้กก่อนนะครับวันนี้เราจะทำสปันเค้กโกโก้กันทำเค้กวันนี้ใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นนะครับใส่แป้งเค้กลงไปในชามอ่างเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายคุณผู้ชมตามด้วยแป้งข้าวโพดเบกกิ้งโซดาใส่เกลือป่นนะคุณผู้ชมทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มนะครับสัก1ช้อนเต็มๆแบบนี้เลยอุ้ยใส่ลงไปนี่คุณผู้ชมใช้พายคนผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนของแห้งๆก็จะเข้ากันนะคุณผู้ชมเอาละพอส่วนผสมตรงนี้เข้ากันแหวกเป็นหลุมแล้วเราก็จัดการใส่ไข่ไก่วันนี้เป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดด็อกเตอร์เฮนวานิลาสักนิดหนึ่งจะได้หอมๆออฟเวอร์เลตใส่ลงไปจะทำให้เค้กของเราละเอียดเนียนขึ้นตอนนี้ก็ใช้เครื่องตีผสมเบาๆผสมเข้ากันก็แรงขึ้นหน่อยคุณผู้ชมจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูนะถ้าส่วนผสมขึ้นหนืดแบบนี้คุณผู้ชมน้ำเย็นจัดใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมใส่ส่วนผสมของเนยละลายลงไปนะครับเสร็จแล้วก็จัดการเทส่วนผสมลงไปนะปึ๊บเสร็จแล้วก็จัดการเอียงส่วนผสมให้เข้ามุมรีบนำเข้าเตาอบคุณผู้ชมครับพอขนมสุกเดี๋ยวเราจะกดเป็นวงกลมเป็นฐานรองสำหรับเค้กข้าวเหนียวเปียกลำไยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ร้อนระอุแล้วเป็นควันอยู่เนี่ยข้าวเหนียวขาวตลาดข้าวทองพอได้ข้าวเหนียวแบบนี้นะคุณผู้ชมก็ใส่น้ำตาลลงไปเลยตอนข้าวเหนียวกำลังร้อนๆเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นด้วยต้องเค็มๆหวานๆเนาะแล้วก็ไม่อยากบอกให้ใครรู้ว่าข้าวเหนียวของเราจะหอมกาแฟเราก็ใส่ instant coffee ลงไปนิดนึงกลัวหอมไม่พอนี่กลิ่นกาแฟก็ใส่ด้วยนิดนึงนะคุณผู้ชมถ้าขวดนี้ก็ต้องใส่นะคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกนะครับหอมกลิ่นกะทิกับกาแฟมากเลยคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะได้ข้าวเหนียวมูนหอมมันแล้วก็มีกลิ่นกาแฟจางๆ wow. เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยตอนนี้หรอไม่ทำอะไรอย่าให้ใครมาขโมยกินแล้วกันปิดแบบนี้จนกระทั่งข้าวเหนียวของเราละอุดีนะครับคุณผู้ชมครับพิมพ์วงแหวนจัดการกดสปันเค้กที่เราอบมาจนกระทั่งเป็นวงกลมแล้วเราก็เอาอลูมิเนียมฟอยล์เนี่ยหุ้มพิมพ์วงแหวนไว้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาเจ้าสปันเค้กเนี่ยใส่เข้าไปในวงแหวนเตรียมไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวที่เรามูนไว้อุ้ยเป็นกาแฟใส่ลงไปจัดการเกลี่ยซะคุณผู้ชมแล้วก็ปาดให้เรียบเรียบคุณผู้ชมทำกินก็ได้ทำขายก็ดีก็เป็นที่สนใจคุณผู้ชมลำไยแกะเม็ดออกคุณผู้ชมแกะดีๆไม่ใช่ลูกช่วยแกะนะหมดเดี๋ยวเนื้อหายเหลือแต่เม็ดคุณผู้ชมเราก็ลำไยสดมาเลียงซะคุณผู้ชมกินเองมากไม่ได้เดี๋ยวเบาหวานถามหาก็ทำเพื่อลูกเพื่อหลานนะคุณผู้ชมนะ wow. อุ้ยเป๊ะนับเม็ดลำไยไว้พอดียังกินไม่ได้นะคุณผู้ชมรีบเอามาแช่ตู้เย็นไว้ก่อนและเดี๋ยวเรามาทำวุ้นสีชมพูสวยๆเคลือบอีกทีหนึ่งครับจัดการใส่น้ำลงไปในหม้อตามด้วยน้ำตาลทรายผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกแล้วก็สีผสมอาหารสีชมพูแล้วก็จัดการคนผสมเสร็จแล้วก็ปล่อยให้เดือดพอเดือดเสร็จเรียบร้อยนะคุณผู้ชมก็คนสักครู่หนึ่งก่อนให้คลายความร้อนนิดหน่อยคุณผู้ชมเอามาหยอดให้โดนผลลำไยหน่อยนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสีชมพูละเลือดละเลือดติดใช่ไหมแต่ชมพูยังไม่สวยคุณผู้ชมก็เอาแปรงนะจุ่มวุ้นสีชมพูแล้วก็ทาผิวเสร็จแล้วก็รีบเอาเข้าตู้เย็นทันทีเลยคุณผู้ชมครับออกมาจากตู้เย็นนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็เนี่ยเห็นไหมวุ้นยังติดอยู่แถวๆนี้เลยเนี่ยค่อยๆหาจานสวยๆมาเสร็จแล้วก็จัดการดันออกมาใจเย็นๆคุณผู้ชมไม่ใช่ดันเสร็จแล้วพังไปเลยล่ะนี่ปรึ๊บอุ๊ยตายน่ารับประทานมากเลยอ่ะดอกเข็มริมรั้วอันนี้พันแคระนะไม่ใช่ฉันไม่รดน้ำแล้วเข็มใกล้ตายถึงได้ดอกแค่นี้อันนี้พันนี่หายากแทบจะต้องใช้แว่นขยายส่องเชิญสิคะคุณพี่เชิญรับประทานวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยเย็นๆของดิฮันสิคะช่วงหน้าแฟนพิซซ่าห้ามพลาดนะครับแล้วก็เป็นพิซซ่าสายหวานด้วยนะครับเมนูของเราสองคนวันนี้รับรองว่าทุกคนต้องว้าวล่ะเพราะว่าเหมาะมากๆกับงานปาร์ตี้เนาะมามีเนาะค่ะช่วงเคล็ดลับความอร่อยง่ายๆสนับสนุนโดยทิวลิปวันนี้เรามีเมนูท็อฟฟี่เค้กช็อกโกแลตรสชาติเข้มข้นมาฝากสายหวานให้ได้ลองทำกันด้วยละค่ะเรามาเริ่มทำเค้กช็อกโกแลตกันก่อนนะคะใส่แป้งสาลีทำเค้กทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลทรายด้วยความเร็วปานกลางจนกระทั่งขึ้นฟูเติมไข่ไก่ครั้งละ1ฟองจนครบลดความเร็วลงต่ำเติมส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตามด้วยนมข้นจืดและทิวลิป
บดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่ตีจนเข้ากันดีเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เปลี่ยนหน้าให้เรียบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ300องศาฟาเรนไฮต์หรือ150องศาเซลเซียสนานประมาณ 40-45 นาทีจากนั้นเรามาทำหน้าท็อฟฟี่กันต่อนะคะผสมแป้งสาลีอเนกประสงค์กับเม็ดมะม่วงหิมพานต์และอัลมอนด์เข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มและน้ำตาลทรายนำขึ้นตั้งไฟจนกระทั่งน้ำตาลละลายเติมนมข้นจืดเคี่ยวจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเล็กน้อยใส่ส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนส่วนผสมประมาณ1นาทีปิดไฟพักส่วนผสมให้อุ่นเติมทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดใหญ่เขาผสมจนเข้ากันแล้วตักลงบนหน้าเค้กช็อกโกแลตเปลี่ยนหน้าท็อฟฟี่ให้ทั่วนำเข้าเตาอบอีกครั้งที่อุณหภูมิ450องศาฟาเรนไฮต์หรือ225องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-8 นาทีนำออกจากพิมพ์ตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานค่ะเนี่ยเราจะเห็นแพนเค้กค่ะเราจะเห็นดีเซอร์พิซซ่าเราไม่เคยเห็นแพนเค้กดีเซอร์พิซซ่าอันนี้เราจะทำ2เมนูเลยเหรอใช่ค่ะในวันเดียวเนี่ยนะในวันเดียว2จานเหรอไม่ค่ะรวมกันค่ะแพนเค้กดีเซอร์ทพิซซ่าของเราขั้นตอนแรกจะต้องมานั่งทำแป้งแพนเค้กก่อนใช่แน่นอนแพนเค้กของเราหอมนุ่มเพราะเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาลคอนค่ะขั้นตอนแรกเราจะเอานมข้นจืดของเราเนี่ยนะคะผสมกับน้ำมะนาวก่อนเพื่อทำบัตเตอร์มิลค์อันนี้เป็นวิธีการทำบัตเตอร์มิลค์ที่ง่ายที่สุดเลยคนน้ำมะนาวกับนมวางพักไว้หลังจากเราพักบัตเตอร์มิลแล้วเนี่ยเราจะมาผสมของแห้งกันแป้งแพนเค้กของเราเนี่ยแน่นอนก็ต้องเลือกใช้แป้งเค้กตราลิปบิ้นค่ะเกลือป่นค่ะเบกกิ้งโซดาและผงฟูคนให้เข้ากันเรียบร้อยบัตเตอร์มิลส่วนผสมแป้งแล้วเราจะมาทำส่วนผสมที่เป็นน้ำนะคะรสชาติหวานมันเนี่ยมาจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนวานิลาชนิดน้ำเนยสดชนิดเค็มละลายไข่แดงสีฟองโอเคคนให้เข้ากันก่อนเติมบัตเตอร์มิลของเราที่เราเอานมข้นจืดกับน้ำมะนาวใส่ลงไปทุกคนจะเห็นว่าเขามีเป็นเม็ดๆนะคะแบบนี้อนาเทแล้วนะจากนั้นเทส่วนผสมแป้งลงไปอุ๊ยทำไมส่วนผสมของแพนเค้กเราฟูนะใช่ค่ะแต่ยังไม่ใส่ไข่ขาวเลยเข้ากันแล้วยังเนื้อเดียวกันแล้วยังใช่สวยแล้วยังสวยโอเคเมื่อกี้มามีเนี่ยตีไข่ขาวตัวไข่ขาวเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่เป็นวุ้นแบบวุ้นที่ติดกับไข่แดงมันจะไม่ค่อยละลายเพราะฉะนั้นมามีใช้ซ่อมตีเมื่อกี้เพื่อให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็คนง่ายขึ้นเอาฟิล์มถนอมอาหารห่อแล้วก็ทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาแป้งส่วนนี้ค่ะมาใช้ขั้นตอนการทำคัสตาร์ดของเราเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะคะเราจะใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยให้คัสตาร์ดหอมนุ่มยาวนานเรายังมีครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเพิ่มความหวานมันนั่นเองคนส่วนผสม2อย่างให้เข้ากันก่อนอย่าเพิ่งเปิดเบานะวานิลาชนิดน้ำกลิ่นมะนาวแป้งข้าวโพดสาเหตุที่เมื่อกี้เราไม่ให้เปิดเตาก่อนเพราะว่าแป้งข้าวโพดเนี่ยจะเกาะกันเป็นลูกทันทีค่ะถ้าเกิดว่าส่วนผสมของเราร้อนมากใส่เนยเข้าไปเลยเนยสดชนิดเค็มนะคะโอเคตั้งไฟเลยนะสังเกตยังไงว่าใช้ได้แล้วเดือดต้องเดือดผสมเริ่มข้นพอเรารู้ตัวว่ามันต้องใช้เวลาในการคนให้ส่วนผสมเนี่ยเดือดเราก็จะขอแรงคุณแม่มาช่วยเป็นไอเดียที่ดีไหมดีดีมากเลยนั่นมามีเนาะใช้คนแก่นะก็อย่างนี้แหละแก่แล้วเหรอแก่แล้วมามียังแอดฮาร์ดโน่ยังแอดฮาร์ดเริ่มสมผสมเริ่มข้นละพ
พอเราเห็นเขาเดือดสักขนาดนี้ช็อกโกแลตเลยค่ะแน่นอนใช้ทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าถ้าชิ้นโตมากเนี่ยละลายช้าค่ะอ๋อเดี๋ยวเราละลายใส่น้ำมะนาวลงไปในครีมชีสก่อนนะแล้วก็คนให้เข้ากันตอนนี้ละลายหมดแล้วเราจะปิดไฟเราจะใส่ครีมชีสเข้าไปเนาะโอเคปิดไฟเลยนะโอเคขอครีมชีสมาเลยค่ะเดี๋ยวมาแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นทิ้งไว้จนเย็นแล้วก็เอามาแต่งหน้ากับแพนเค้กของเราดูยังไงว่ากระทะใช้ได้แล้วอ่ะมัมมี่ร้อนเอามือลงไปจับหรอเปล่าแค่เนี่ยเพียงอย่างนี้ก็รู้ละโอ้แป้งเปลี่ยนสภาพไปเยอะมากเลยนะประมาณ2ช้อนนะมัมมี่เนาะต้องเคลือบพอดีใต้เขาอะพอดีไหมขยับเลยเหรอข้างๆพอๆไม่มากโอเคปิดฝาโอ้ยง่ายอย่างนี้เองก็บอกเราก็ได้ทำให้ได้แต่เฮ้ยตอนแรกบอกเดี๋ยวเราทำเองก็ให้เดี๋ยวดูอันนึงก่อนนะพอแล้วลูกพอเนี่ยก็เขย่าจากกระทะได้ใช่ไหมแล้วก็ฟลิปเลยอ๋อแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะเรามีสมมุติว่าพิซซ่าค่ะ1แผ่นแต่อันนี้เป็นชีสซอสคือความจริงมันไม่ใช่สมมุตินะอันนี้คือแป้งแพนเค้กสูตรแบบฟลัฟฟี่บอกเลยว่านี่คือโหลดออฟชีสว้าวแล้วก็เดี๋ยวเราจะตกแต่งหน้าปกติถ้าเป็นพิซซ่าคาวเนี่ยเขาก็จะเป็นซอสมะเขือเทศข้างบนก็จะแต่งเนื้อสัตว์แต่ว่าวันนี้ของเราเป็นพิซซ่าหวานเพราะฉะนั้นข้างบนพิซซ่าหวานของเราก็จะแต่งด้วยผลไม้ค่ะจานของนานาแพนเค้กซอสผลไม้สดตามชอบจะไม่มีมอสซาเรลล่าชีสเหรอมามีอันนี้ทิวลิปไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลว์ไม่ใช่มอสซาเรลล่ามามีเมื่อกี้ผลไม้ที่เราทานเป็นรสหวานระหว่างเจงตอบคำถามทุกคนได้ไม่ค่อยดีเดี๋ยวเราขออนุญาตทานกับผลไม้รสเปรี้ยวอีกคำหนึ่งมันเปรี้ยวไปเราตอบคำถามไม่ได้หรอกแพนเค้กนุ่มมากเลยนะมามีมันเป็นนุ่มเราได้เคี้ยวหน่อยๆเพราะว่าแป้งมันมีความเหนียวนิดๆชีสซอสอร่อยมากๆนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูปาร์ตี้ที่สายหวานห้ามพลาดเลยล่ะพวกเราทั้งครอบครัวจะกลับมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะสำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในรายการอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะมาที่ร้าน Flower in Hand by P รับรองค่ะตอบโจทย์และดีต่อใจสายหวานอย่างแน่นอนว้าวขนมสุดฮิตคือบราวนี่ผสมกับตะโก้กลายเป็นตะโก้บราวนี่ที่อร่อยมากครับเขาทรงเหมือนออมเล็ตแต่เป็นสปันจ์